พิกเจษฎาพรหวนร่วมงานอ้ําพัชราภาในรอบ18ปีขึ้นแท่นผู้จัดเรื่องแรกพิกเจษฎาพรหวนร่วมงานพลิกบทบาทใหม่สู่ความท้าทายที่แฟนๆรอคอยสำหรับพระเอกหนุ่มพิกเจษฎาพรผลดีขึ้นแท่นผู้จัดละครป้ายแดงช่อง7ผลงานละครเรื่องแรกลมพัดผ่านดาวงานนี้ได้ซุปตาสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อหวนมาแสดงละครร่วมกันอีกหลังในรอบ18ปีโดยติ๊กเจษฎาพรได้ให้สัมภาษณ์ว่าคิดว่าน่าจะมีข่าวไปบ้างแล้วเราก็ดีใจว่าวันนี้จะได้มาบอกข่าวอย่างเป็นทางการว่าตัวติ๊กเองกำลังจะมาเป็นผู้จัดละครให้กับช่อง7ครับมีข่าวว่าอ้ําพัชราภามาเป็นนางเอกจริงไหมจริงค่ะยิ้มสำหรับเรื่องนี้เราก็ติดต่อผ่านทางสถานีช่อง7ครับว่าเราพอจะขอตัวนางเอกคนนี้หน่อยได้ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามตัวพัชราภาว่าเขาอยากจะเล่นละครหรือยังพร้อมไหมปิดงานอะไรหรือเปล่าค่ะพระเอกจะเป็นเราเองหรือเปล่าในเรื่องก็มีผมเล่นด้วยค่ะก็แง้มว่าเป็นส่วนหนึ่งในนั้นดีกว่าทำไมเรื่องแรกก็เลือกเป็นอ้ําพัชราภาเนื่องจากว่าบทละครในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้คนในคาแรคเตอร์แบบพัชราภาเราก็มองว่าจะเป็นใครก็เป็นใครไม่ได้อีกแล้วเพราะเรารู้สึกว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นตอนติดต่อไปเขาตอบรับยังไงบ้างแน่นอนเราก็ต้องบอกว่าเราพยายามที่จะทำอะไรทั้งในการพูดคุยกันในการส่งเรื่องย่อตัวละครต่างๆที่จะเล่นรวมถึงทีมงานผู้กำกับต้องใช้ลูกอ้อนขนาดไหนกว่าเขาจะใจอ่อนคือผมว่าเราใช้ความจริงใจหัวเราะเป็นครั้งแรกเลยไหมที่จะได้ร่วมงานกันจริงๆเคยเล่นละครกันมาหนึ่งเรื่องแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนางสาวจริงใจกับนายแสนดีถ้ายังจำกันได้ทางช่อง7แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายกันไปนานถ้านับแล้วน่าจะ18ปีโห18ปีได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งเธอยังปิ๊งเหมือนเดิมต้องมีการปรับการทำงานยังไงบ้างไหมในการทำงานร่วมกันคือณตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันแต่ก่อนที่จะทำงานร่วมกันก็ต้องมาเจอกันก่อนมีเวิร์กช็อปมานั่งอ่านบทแล้วผมเชื่อว่าในการปรับต่างๆไม่น่าจะยากเพราะคิดว่าด้วยประสบการณ์การทำงานต่างๆรวมถึงความเป็นมืออาชีพของความเป็นพัชราภาเองเราก็ต้องยอมรับเราสามารถจูนกันได้แน่อยู่แล้วครับรวมถึงในตัวของทีมงานและผู้กำกับผมเชื่อว่าส่วนผสมต่างๆจะทำให้การทำงานนั้นเพิ่มความมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมจะได้เจออ้ําอีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นวันนี้ก็ยังตื่นเต้นนะครับหัวเราะเป็นวันที่เราได้มีโอกาสทำงานชิ้นใหม่ๆได้เจองานใหม่ๆได้เจอคนที่เราเคยร่วมงานด้วยรวมถึงคนใหม่ๆที่จะได้ร่วมงานกันต่อไปครับมีโอกาสได้คุยกันแบบส่วนตัวหรือยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวแต่เราติดต่อผ่านทางทีมงานไปตอนนี้เบื้องต้นเห็นบอกว่าพัชราภาเนี่ยช่วงนี้เขาติดงานก็ไม่อยากจะไปกวนงานอื่นเขาแต่ถ้ามีอะไรที่เขาอยากได้เพิ่มอย่างเช่นลุคของนางเอกเรื่องนี้เป็นยังไงเราก็จะส่งไปก่อนเดี๋ยวรอให้เขาทำงานจนจบก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะได้คุยกันอย่างเต็มที่ค่ะบอกชื่อเรื่องได้หรือยังชื่อเรื่องลมพัดผ่านดาวเป็นโรแมนติกดราม่ามาจากบทประพันธ์ของคุณหญิงวินิตาซึ่งใช้นามปากกาว่าววินิจฉัยกุลคาดว่าน่าจะเริ่มได้ช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะนักแสดงมีเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลด้วยใช่ไหมก็ตามนั้นครับมีผมมีพัชราภามีน้องเข้มแล้วก็มีเจี๊ยบโสภิตนภาชุ่มพานีและอื่นๆหัวเราะถามว่ามีพระเอกหลายคนไหมคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกพระเอกหรือเปล่าสำหรับตัวละคร
เราเรียกว่าเป็นตัวหลักของเรื่องดีกว่ามีประมาณ4คนแล้วก็มีนักแสดงช่อง7อีกหลายคนเลยเหมือนกันรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆที่มาเติมสีสันอย่างเช่นดีเจดาด้าดีเจอ๋องซานิแค่ชื่อนักแสดงคนก็รอดูแล้วเรากดดันไหมคือลำพังตัวเราเองในการทำงานเนี่ยก็มีภาวะในการกดดันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องกังวลในหลายๆอย่างงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นใหม่ๆของเราเป็นงานละครชิ้นแรกที่เราได้ลงมือทำเองในทุกๆขั้นตอนดังนั้นในแค่การทำงานก็กดดันอยู่แล้วแน่นอนว่าสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงผู้ชมเนี่ยเขาก็น่าจะมีความคาดหวังแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ยังไม่เคยถูกสร้างที่ไหนมาก่อนเราก็พยายามที่จะหาทีมงานจัดสรรเรื่องราวต่างๆรวมถึงในเรื่องของช่องว่างต่างๆที่เราอ่อนพยายามสร้างให้เป็นทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อจะได้ขับเคลื่อนละครเรื่องนี้ให้ได้ดีที่สุดแฟนๆไม่เคยเห็นเราในบทบาทผู้จัดละครอะไรทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะมาทำตรงนี้นั่นนะสิผมเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้มาก่อนเหมือนกันหัวเราะในการที่เราทำงานมันก็ต้องค่อยๆมีพัฒนาการของตัวเองในระดับขั้นต่อๆไปรวมถึงในส่วนของการทำงานเบื้องหลังเราก้าวขาเข้ามาอีกข้างหนึ่งในการทำงานเบื้องหลังผมคิดว่าเราอยากจะเปิดโอกาสผมเป็นคนเปิดโอกาสให้คนอื่นและตัวเองในเมื่อณเวลานี้เรามีโอกาสแล้วเราก็อยากจะได้เห็นงานหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ยังไม่มีใครทำแล้วผมเองก็อยากจะทำดังนั้นเราจะลองดูจะลองทำด้วยตัวเองต้องขอบคุณมากที่ทางช่อง7ให้โอกาสกับผมครับงานแสดงอื่นๆเราก็ยังรับอยู่ใช่ไหมยังรับนะครับเป็นพระเอกใช่ไหมครับถ้าเขาให้เป็นนะครับหัวเราะทุ่มทุนสร้างไหมถ่ายในประเทศไทยครับแต่ในเรื่องราวก็จะมีส่วนของต่างประเทศบ้างแต่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถจะมีมุมไหนที่เราหลอกได้เปล่าก็ไม่น่าจะยากอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำแล้วผมว่าผู้ชมเขาน่าจะโฟกัสในเรื่องของการแสดงมากกว่าโอเคถ้าเรามีองค์ประกอบส่วนต่างๆที่มันดีขึ้นผมว่ามันก็จะส่งเสริมทำให้เรื่องนี้มันน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทุ่มหมดหน้าตักเลยไหมในเรื่องของโปรดักชั่นต่างๆอย่างนั้นเลยเหรอครับหัวเราะเรียกว่าเราพยายามที่จะทำงานอย่างเต็มที่ดีกว่าผมก็เป็นแบบนี้ครับพอเวลาเราทำอะไรก็จะทำงานชิ้นนั้นและรับผิดชอบงานชิ้นนั้นอย่างเต็มที่ครับจะมีโอกาสพาน้องเต้นน้องปรินมาร่วมงานด้วยไหมลูกๆในบทละครไม่น่าจะมีตัวนี้ในอนาคตเราไม่ทราบหรอกว่าทั้งสองคนเขาจะชอบแบบไหนถ้าเกิดว่าชอบในแบบนี้เราก็ไม่ติดอะไรเต็มที่น้องสนใจงานด้านการแสดงตอนนี้เด็กๆสมัยนี้เขาจะดูพวกชาแนลอื่น Facebook YouTube เด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ผมว่าเขาอาจจะได้มีโอกาสเริ่มต้นจากสิ่งนี้ก่อนถ้าเกิดเขาชอบนะครับเขาได้ปรึกษาคุณพ่อบางทีเขาอยากจะเล่นอะไรเขาก็แอบไปถ่ายเองเป็นเหมือนพิธีกรเองเช่นแกะการ์ดโปเกมอนมาว่าเขาได้อันนี้นะเขาจะอัดคลิปไว้น้องเคยติดตามรายการคุณพ่อเขาได้ดูเจ้าป่าเข้าเมืองครับเขาก็จะชอบในบางตอนโดยเฉพาะตอนที่เขามาอยู่ในรายการด้วยก็จะดูวนๆหลายรอบเขาได้สมมุติเป็นคุณพ่อพอเขาไม่ได้สมมุติว่าเป็นคุณพ่อนะแต่ว่าเขาจะเห็นจากรายการเนวิเกเตอร์บางทีเขาก็จะมากวนพ่อแซวพ่อใช่ครับหรือบางทีอาจจะมีคนข้างนอกแซวเข้ามาหรือว่าฝากมาถึงพ่อเขามีขอทิปหรือขอแสดงไม่มีครับผมว่าตอนนี้ความสนใจของเขากับในด้านการแสดงยังไม่ได้มีอะไรเขายังสนใจตามสไตล์ของเขาในวัยเด็กครับเล่นของเล่นสนใจเรื่องกีฬาและก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องของวงการบันเทิงมากเท่าไหร่
พียงแต่ว่าเขาดูรายการทีวีที่เป็นน้องๆเด็กๆที่เป็นยูทูบเบอร์มารีวิวของเล่นบางทีเขาก็อาจจะรีวิวของเล่นเป็นกับคนอื่นเขาหลายคนแซวว่าลูกๆจะเป็นคนมาลดความหล่ออมตะของติ๊กอย่าคาดหวังครับอย่าคาดหวังแบบนั้นยกให้เป็นแวมไพร์เมืองไทยตามกาลเวลาล่ะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เก่าไปใหม่มาครับในบางบทบาทที่เราเคยเล่นไว้แล้วณปัจจุบันนี้เราอาจจะเล่นในบทที่แบบนั้นมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทไปแต่เราก็จะพยายามที่จะค่อยๆหางานที่มันเหมาะกับตัวเราเองฉายาแวมไพร์เมืองไทยรู้สึกยังไงบ้างโอเคนะคะอย่างนี้ต้องกินเลือดทุกวันเลยยิ่งเขินนะคะไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาเห็นตัวจริงแล้วบอกว่าไม่เหมือนในทีวีที่เขาบอกกันเลยทำยังไงครับเนี่ยเปรียบเทียบสมัยเข้าวงการกับตอนนี้หน้าไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนตอนนั้นยังละอ่อนมากเลยครับดูแลตัวเองยังไงก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรผมว่าบางทีช่างที่เป็นเมคอัพเก่งก็ได้แล้วนะครับลบริ้วรอยต่างๆให้มันเนียนผมว่าที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตที่มันโลดโผนมากใช้ร่างกายเยอะอยู่ในป่ากลับมาก็ดำทีนึงมือไม้ก็กร้านตอนนี้ก็อยู่ในป่าน้อยลงอยู่ในเมืองมากขึ้นก็ขาวขึ้นเริ่มได้พักผ่อนเยอะเดินทางน้อยลงผมว่ามันก็เหมือนกับเราต้องดูแลตัวเองฟื้นฟูดีๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอน้องเข้มหัดสวีอีกแย่เลยต้องถอดเสื้อกันทั้งคู่ใหม่ทั้งติ๊กทั้งเข้มเดี๋ยวต้องรอดูอยากให้ถอดไหมใครอยากให้ใครถอดฮ่าฮ่าตื่นเต้นกับบทบาทผู้จัดมากน้อยแค่ไหนตื่นเต้นมากผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากมันคือทั้งหมดในเรื่องของศิลปะแล้วมันคือเรื่องของการบริหารจัดการด้วยรวมถึงจิตวิทยารวมถึงศาสตร์หลายๆอย่างแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเราก็พยายามอยากจะทำให้สำเร็จครับเพราะว่าผมคิดว่าเราเป็นคนไม่อยากจะอยู่อีกนี่ในตรงนี้อยากพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างน้อยๆเราได้มีโอกาสลองดูอย่างเต็มที่สุดความสามารถมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรืออาจจะดีไปเลยก็ได้เราไม่รู้ถ้าเกิดเรายังไม่มีโอกาสได้ทำมันเห็นมาทำเพลงมีแอบมูเตลูหัวเราะจริงๆแล้วตัวติ๊กไม่ได้มาสายนี้เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องทำยังไงในส่วนของทีมงานเราผู้กำกับโปรดิวเซอร์เขามีความเชื่อในระดับไหนผมคิดว่าเราต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาส่วนรวมดีกว่าว่าส่วนรวมสบายใจในแบบไหนรวมถึงส่วนรวมของนักแสดงด้วยคือเราอยากให้ทุกคนสบายใจมีที่ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณหรือยังไม่มีเลยครับมีแนะนำไหมยิ้มช่องเจ็ดเองก็เยอะเลยนะเข้มเองก็สายบุญนะเคถ้างั้นผมมีที่ปรึกษาแล้วคือพัชราภากับเข้มโอเคเรื่องของการเปิดค่ายเพลงผลตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเดินสายโปรโมทกันถ้าเกิดน้องไปเจอสื่อที่ไหนฝากด้วยนะจีบได้ค่ะฟีดแบ็กดีค่ะได้ดูจากในคอมเมนต์ที่ต่างๆถือว่าคอมเมนต์มาในเชิงที่บวกก็ชมในเรื่องของความสามารถของน้องรวมถึงในเรื่องของการที่เขาออกไปเจอสื่อต่างๆเขาสามารถที่จะทำได้ดีเทคแคร์ได้ดีรวมถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสอนเขาไปเขาได้ทำในสิ่งที่เราสอนชาเลนจ์มีไหมรักบ้าบอ crazy love challenge เขาบอกพี่ติ๊กเต้นได้เดี๋ยวก่อนใครบอกครับน้องบอกเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะได้เห็นกันครับอีกไม่นานอย่าเลยครับวันนี้มันสดไปหน่อยขอแบบที่มันสามารถเทคได้ดีกว่าฝากผลงานผู้จัดป้ายแดงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผลงานที่กำลังจะเกิดกับงานใหม่ๆชิ้นนี้ที่มาเป็นผู้จัดทางช่อง7ละครเรื่องลมพัดผ่านดาวขอฝากด้วยนะครับพยายามทำเต็มที่จะได้ดูเมื่อไหร่ปี2566ครับต้องติดตาม
แต่ช่วงระหว่างถ่ายทำคงจะมีข่าวคราวมาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเวลาตอนนี้โลกเราค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีสามารถสื่อสารกันได้ผ่านโลกโซเชียลทั้งงานละครและงานซิงเกิลแรกของน้องๆ PROXIE ด้วยครับ